ใช่ค่ะจะไปตอนนั้นทำไมถึงใจแบบเป็นอาสามาแบบนี้หน่อยคือนะตอนนั้นไปกับการบินไทยใช่ไหมฉะนั้นก็คือสายการบินของประเทศเนาะการบินไทยแล้วก็เขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นคณะมีสารสมัครเนี้ยค่ะที่จะร่วมเดินทางไปช่วยเหลือไปให้กำลังใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูแลในส่วนที่เราช่วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะก็นะได้ไปในช่วงเวลาตรงนั้นเราก็เลยได้ไปด้วยค่ะก็เห็นความน่ากลัวของการปฏิบัติธรรมชาติยังไงบ้างนะคะต้องบอกว่าเป็นภาพที่ไม่คาดคิดว่าจะมีโอกาสได้เห็นเลยอะค่ะเพราะว่าจากมันแทบไม่เหลืออะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบสีเทาๆไปหมดจากการถูกธรรมชาติทำลายไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือจะเหมือนแคมป์เหมือนในหนังเลยที่มันแบบมันต้องใช้เวลาอย่างมากในการที่จะฟื้นฟูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราไม่ได้เห็นคนจำนวนที่เยอะส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบผู้สูงอายุอะไรเงี้ยค่ะที่อยู่แต่ต้องบอกว่าทุกคนคือเหมือนกำลังใจดีมากแล้วมีสติในการที่จะแบบตั้งรับกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ยังคงยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับแบบเฮ้ยเขาโอเคนะอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้ว่าทุกอย่างต้องใช้เวลามากๆในการฟื้นฟูก็จนมาวันนี้ก็ยังแบบพยายามนึกย้อนกลับไปโอ้11ปีแล้วอ่ะไม่นึกเลยว่าแบบมันถือว่าจริงๆก็เร็วมากสำหรับสิ่งที่ถูกทำลายไปแล้วจังหวัดของเขาใหญ่มากอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆก็เลยอยากจะแบบเชิญชวนแล้วกันแล้วก็เลยบอกว่าวันนี้ดีใจที่มีโอกาสได้มางานนี้จริงๆถ้าท่านท่านธรรมชาติกับเราช่วยกันรักษาก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากใช่ไหมคะถูกต้องค่ะจริงๆแล้วทุกอย่างถ้าเราช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาเราก็นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเนาะไม่ได้นึกแค่แต่สิ่งที่เราจะทำอะไรเงี้ยค่ะแพนเชื่อว่ามันก็จะคงอยู่ด้วยกันไปได้อีกยาวๆคือมีทั้งเรียกว่า give and take ไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยค่ะดูแลเขาแล้วนี่นะคะที่เราอยากจะเห็นธรรมชาติที่สวยงามเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะดูแลเขาให้ยังคงอยู่กับเราด้วยเช่นกันค่ะเล็กให้คุณแพนดูตาเป็นภรรยาเต็มตัวหลังผ่านพิธีมาทุกอย่างแล้วว้าเหมือนเดิมค่ะทำไมต้องหายใจกันเกรงใจเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมก็เพิ่มเติมก็อาจจะเป็นเรียกว่าการดูแลกันมากขึ้นห่วงใยใส่ใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่แบบว่าบางทีเหมือนเป็นการนึกถึงการมีอะไรถามไทยกันอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้บอกคิวกันว่าเช็คคิวงานกันว่าเอ๊ะมีทำอะไรยังไงบ้างจะได้ดูว่าเอ้ยเราจะได้ล็อกคิววันที่ตรงกันไว้หรือวันไหนที่เราไม่ทำงานหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของเวลาซะมากกว่าเพราะว่าเหมือนกับพอเริ่มต้นปีเริ่มทุกอย่างเข้าสู่ระบบเดิมอะไรเงี้ยค่ะต่างคนก็ต่างยุ่งทั้งคู่อะไรเงี้ยเราก็จะเป็นแบบนั้นแสดงว่าก็ต้องมีวันครอบครัวก็จะมีค่ะก็จะมีแต่เนื่องจากว่าพอเวลางานบางทีมันเราเองก็ไม่ได้เป็นเวลาตามปกติอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องบอกวันนี้ว่างกินข้าวเย็นไหมหรือว่าวันนี้ช่วงนี้ไม่มีอะไรเดินทางไปต่างจังหวัดไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังต้องถามกันเรื่อยๆยากในทางการแบบว่าเอาคิวมารวมกันเรียกว่าพยายามจะปรับตัวกันดีกว่าค่ะให้เราสามารถที่จะแบบโอเคยังมีเวลาด้วยกันแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอุ๊ยยุ่งกันจนเกินไปอะไรเงี้ยก็ต้องให้กำลังใจกันแล้วก็บอกว่าทำงานก่อนแบบทำหน้าที่กันก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างเราก็จัดสรรสิ่งตรงนั้นได้ค่ะคิดว่ามันมีอยู่แล้วแหละค่ะเวลาแบบทานข้าวเย็นร่วมกันนี่ถึงมีบ่อยไหมคะแพนจริงๆก็มีนะคะเขาก็จะบอกว่าแบบนี้ชอบแค่ว่ากลับมาอยู่บ้านทานข้าวง่ายๆเนาะแบบโต๊ะกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะกับข้าวสองสามอย่างโอเคพอแล้วจบมีแบบลูกหมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็โอเคแล้วถือว่าเหมือนได้ทานข้าวเย็นกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าวันไหนไม่ได้จริงๆก็จะถามกันว่าให้ซื้ออะไรมาฝากไหมมีอะไรมาเผื่อไหมหรือว่าให้เตรียมอะไรไว้ให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นฟิลแบบนั้นมากกว่ามีการแบ่งหน้าที่อะไรกันมากขึ้นไหมคะที่แฟนต้องเป็นอันนี้แบบหน้าที่พ่อบ้านแม่บ้านอะไรมีหน้าที่ชัดเจนไหมหรือไม่ใช่ไม่มีไม่มีหรือว่าทั้งสองคนใช้สกิลความเป็นพ่อบ้านกับแม่บ้านมากกว่ากันคนละอย่างแล้วกันค่ะเรียกว่าช่วยกันดีกว่าก็พี่หมีเองก็ไม่ได้เกี่ยงงอนในเรื่องที่แบบว่าเอ๊ะอันนี้ผู้ชายทำไม่ได้เนี่ยก็จะไม่มีก็ทำได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะสลับกันไปแล้วแต่ว่าใครมีเวลาในการจัดสรรอะไรอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมีของไหมว่าฉันไม่ขอไม่ทำอันนี้ดีกว่าไม่ทำกับข้าวอันนี้คือที่ทำผ่านเลยคือก็รู้ว่าถ้าเกิดทำเองควรกินเองดีกว่าอะไรเงี้ยสำหรับเราไงเราก็แบบถ้าอร่อยพี่หมีทำดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเราอยากกินอะไรเราสั่งมาไหมหรือออกไปทานข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูแบบน่าจะโอเคกว่าแล้วสำหรับที่ทานด้วยกันแบบเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพี่ๆแม่บ้านที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีสั่งมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นหรือพี่หมีอยากทำอะไรวันนี้มีเมนูอะไรพิเศษอยากจะทำเองซื้อกับข้าวมาเองก็เขาก็จะลงมือทำพี่หมีเคยมีบอกว่าลองทำดูหน่อยแบบอยากรู้รสอยากรู้รสภรรยาน่าเมื่อนานมากแล้วค่ะน่าจะเคยบอกเอ้ยลองดูแบบเห็นทำไหมแต่เห็นจีท่าแบบหน่วยก้านแล้วก็เลยบอกว่าไปจัดโต๊ะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจัดโต๊ะน่าจะสวยกว่าตอนนั้นนี้ไปโรงเรียนเป็นแม่บ้านทำอาหารเองก็คืออันนั้นไม่ได้หรอกครับ
หูยแรงไม่ได้หรอกที่ว่าน้องมันแบบมันไม่เวิร์กเลยเออได้แค่ไหนเออคือเอาเป็นว่าเนื่องจากว่าเราอาจจะไม่ได้แบบมีความถนัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะทางเราแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบว่าโรงเรียนอย่างจริงจังอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเราถนัดแบบนี้จัดความสวยงามบนโต๊ะอาหารน่าจะโอเคน่าจะเวิร์กกว่าล้างจานได้อะไรอย่างเงี้ยช่วยกันแบบนี้คนละผัดแบ่งหน้าที่กันอะไรเงี้ยค่ะก็มีความสุขไปอีกแบบนึงค่ะแต่ก็ทุกวันนี้ก็ต้องใส่งานเป็นมือนะก็ไปใส่แต่ที่แต่หรือว่าทำเพิ่มมาคู่กันใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีที่แบบเป็นคู่กันที่ใส่เรียบๆแบบเวลาแบบทำงานง่ายๆใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเราใส่อันนั้นเราก็จะแบบห่วงไงพะวงไม่คล่องตัวอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากถ้าเวลาไปออกงานหรือแบบถ่ายรายการหรืออะไรจริงๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เครื่องแต่งกายไปค่ะเพราะฉะนั้นว่ามีความกังวลกลัวมันจะหลุดไปเม็ดนึงอย่างนี้ก็คือบางทีตัวเองมือไม่อยู่สุกไงบางทีเราก็จะแบบว่าชุ่มตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเพื่อความสบายใจเราก็อาเก็บไว้แล้วก็ใช้แบบเป็นช่วงเวลาอย่างนั้นมากกว่ามีลิงโกโลวงไหมครับผมอะไรนะคะโกโลวงมาแทนใจบ้างใช่ค่ะพี่หมีเขาก็จะมีเรียบๆของเขาเลยหรือบางทีถ้าเราแบบต้องออกกำลังกายกิจกรรมเอาท์ดอร์อะไรเราก็จะมีวงที่เป็นแบบเป็นเหมือนยางสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายวงไม่จริงจริงถึงว่าสแตนด์บายคือสมมติถ้าเกิดกิจกรรมกีฬาอะไรเป็นวงใช่เป็นแมนสปอร์ตเลยหรอแมนสปอร์ตค่ะเขามีอะไรนะคะมีสแตนด์บายกี่กิจกรรมก็ถ้าเกิดไม่ต้องแบบพะวงมากคือเราก็จะมีแบบอย่างที่บอกมีแหวนสีอะไรเงี้ยค่ะที่ใส่แบบออกกำลังกายเอาท์ดอร์ไปวิ่งไปอะไรเงี้ยเราก็ใส่ได้นี่ค่ะหรือถ้าไปทำงานแพทย์ก็จะใส่เป็นแบบแหวนเพชรเม็ดเล็กๆถ้าเกิดจะแบบดูเป็นเรื่องเวลาเป็นงานหน่อยเราก็เอาอีกวงหนึ่งสวมทับลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันข้อตกลงกันไหมว่าต้องสวมแหวนตลอดนะก็ไม่นะคะไม่ได้แบบไม่ได้ต้องบอกกันอะไรเงี้ยว่าต้องใส่นะต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะบางทีเวลาเราทำงานเราก็ต้องถอดเก็บไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่แพทย์เอามามันเป็นส่วนของร่างกายไปแล้วนะแหวนเราก็ใส่จนก็จนชินเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ใส่ให้รู้สึกว่าเราก็ทำได้คล่องตัวแค่แบบเลือกว่าวันนี้จะเป็นวงไหนเลยแต่ไม่มีลืมใช่ไหมครับต่างคนมีลืมไหมแบบลืมใส่ต่างคนต่างถ้าช่วงรีบๆอาจจะมีบ้างแบบเป็นบางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดตัวตลอดใช่เฉยๆก็จะติดตัวตลอดค่ะจริงๆเคยมีความคิดที่บอกว่าจะต้องมีสแตนด์บายแหวนในทุกกิจกรรมเพื่อที่จะถือคล่องตัวจริงๆแล้วเราก็เหมือนพี่หมีเองเขาก็แบบหมายถึงว่าพอเวลาเราไปเห็นเราก็จะเหมือนพูดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ้ยมีอันนี้ก็ดีเนาะอันนี้ก็แบบสะดวกดีออกกำลังกายเราไม่เจ็บเนาะมันไม่ได้เป็นแบบเป็นเพชรเป็นเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เลยจะแบบใส่ไว้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคไม่ได้รู้สึกแบบแปลกหรือว่าอะไรนะคะโซนเครื่องประดับนี้จะตั้งเป็นช่างไหมคะไม่เยอะคนอันนึงไม่เยอะแต่แค่ว่าเลือกใช้แค่นั้นเองค่ะมันจะมีเตรียมไว้เฉพาะที่หงอกไปที่แบบทำกำลังกายไม่ตกใจที่ว่ามีแหวนรองรับกิจกรรมเขาเป็นแบบเป็นยางแล้วเขาจะมีหลายสีชมพูขาวพี่หมีก็จะเป็นสีดำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใส่เวลาไปกิจกรรมก็แบบว่าออกกำลังกายแล้วก็ถอดเก็บไว้ไม่ไม่นะก็ไม่ใช่ความจริงคือแพ้ติดมันมากนะติดกับการที่ต้องมีแบบรุนแรงตอนนี้มันรู้สึกเหมือนคุ้นมากกว่าจะรู้สึกเหมือนคุ้นแต่ว่าจังหวะที่แบบถ้าอยู่บ้านทั้งวันเล่นทำอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใส่อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าออกไปนอกบ้านแล้วก็เอ้ยเหมือนกลายเป็นแบบ1ชิ้น1เครื่องประดับที่เราแบบติดตัวมีต่างหูและมีแหวนอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องเหมือนไปด้วยกันค่ะไปแล้วอุ่นหัวใจตลอดอบอุ่นหัวใจที่มีมีแฟนไปเที่ยวอะไรไหมคะพี่แฟนฮันนีมูนต่างๆนะตอนนี้หรอคะยังไม่มีเลยค่ะนี่เห็นเขาลงรูปไปเที่ยวกันเนาะเราก็รู้สึกอยากไปเที่ยววันนี้มางานจุดประกายเหมือนกันนะคะเลยบอกว่าที่นี่น่าสนใจนะต้องสวีทประกิจไหมอะไรรักที่แรกดูวันแล้วยังแบบว่าหมายถึงมันไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ยาวๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวถ้ามีช่วงว่างก็เอาในประเทศก่อนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยแพลนกันค่ะกับแม่หน่อยไปที่ทำสวยอ๋อค่ะเป็นไงบ้างครับมากขึ้นค่ะเข้าที่มากขึ้นแต่ว่าแพทว่าเหมือนกับเขาก็บอกมันก็ต้องใช้เวลากว่าที่มันจะแบบดูเป็นปกติมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็พยายามปรับตัวเนาะหมายถึงว่าพยายามดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แม่มีปัญหาอะไรต้องกลับไปทำแบบว่ามันไม่เท่ากันสองข้างไม่เท่ากันค่ะแต่ว่าพอตอนที่เราไปทำเนี่ยก็คือว่าเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงก็เลยทำให้เรารู้ว่าโอเคไม่ช้าก็เร็วในวันหนึ่งเราก็ต้องทำเพื่อมันเป็นการรักษาอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอไปเราได้อยู่ในมือคุณหมอที่เราค่อนข้างแบบเชื่อมั่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกโอเคก็ลองดูซึ่งก็ไม่เจ็บเลยเป็นสิ่งที่แบบว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะเป็นคนแบบกลัวเข็มกลัวการทำอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ตัวเองก็พูดตลอดว่าเราไม่รู้วันหนึ่งเราจะต้องทำแบบอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนหรือทำเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็โอเคนะที่ต้องทำเราก็ดูแลแล้วถ้ามันโอเคมันดีขึ้นมันเข้าที่เราก็ถือว่าเออเ
เรารู้สึกแล้วมันก็เป็นความรู้สึกดีของเราด้วยเราคิดว่าจริงมันเกี่ยวกับเองแทนก็ไม่แน่ใจแต่คือถามว่าเราโอเคแบบเดิมไหมเราก็โอเคแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเอ้ยถ้าทำแล้วมันเกิดเป็นการรักษาในบางอย่างมันก็น่าจะคงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความให้กำลังใจตัวเองเป็นฟิลนั้นมั่นใจขึ้นไหมครับมั่นใจขึ้นไหมมันก็แต่งง่ายขึ้นค่ะแล้วก็แบบว่าไม่ต้องทำอะไรเยอะอะไรเงี้ยหรือบางทีถ้าหยุดยาวๆแฟนก็ไปต่อผมตานิดนึงแค่นั้นมันก็ชีวิตมันก็ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพอผมพอตามันชัดมันเท่ากันมันก็เหมือนกับมันก็แต่งหน้าทำอะไรมันก็จะลงตัวขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ดิ้นแค่ติดมันติดสติกเกอร์ตลอดใช่ติดจนมันอยู่ชั้นนะคะติดจนไปตาติดเป็นปีติดถ่ายละครติดอะไรติดนานมากตลอดจนเอาออกอุ้ยอยู่เลยแต่ก็จะมีบางวันที่มันก็จะแบบมีหล่นมีไม่อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อที่เราติดแล้วมันไม่อยู่เลยเพราะว่าเราเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงก็เลยแบบมันคืออย่างนี้นี่เองเลยแล้วก่อนจะทำพี่พันแบบมีความคิดแบบกลัวเจอเอกลักษณ์ไหมเพราะเราก็โดดเด่นเรื่องความสวยกลัวมากกลัวทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็แบบหุยตุ้มตุ้มตุ้มคือหมายถึงว่าใจนี่คือแบบว่านั่นตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็คิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะแสดงว่าตัดสินใจตามอยู่เหมือนกันก่อนที่จะเข้าไปนานค่ะเพราะว่าพอตอนที่คุณแม่ทำก่อนแม่นี่เฟสล็อกเลยทำตาด้วยแม่นี่แบบแม่ต้องทำให้ลูกดูก่อนแม่ทำเฟสล็อกเลยค่ะที่แบบว่าคือผมแบบกระชับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำตาด้วยตอนเห็นแม่ทำยังแบบอู้แม่เก่งจังเลยอะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่เรารู้ว่าเราเป็นคนไม่กล้าทำอะไรแบบนี้เหมือนกันแต่วันที่แม่กล้าตัดสินใจที่จะลองทำอะไรใหม่ๆเพื่อตัวเขาด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแม่คงต้องเล็งเห็นอะไรแล้วแหละอะไรเงี้ยเพราะแม่ถ่ายคลิปเดียวไงแม่ลงรูปแม่ถ่ายคลิปเดียวแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยบางทีมีคนทักแม่หน้าอย่างนั้นแก้มอย่างนี้คือพอด้วยถึงวัยอะค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าแม่คงต้องดูแลตัวเองอะไรเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นห่วงแม่ไหมครับเพราะว่าเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงแต่ก็ไม่กล้าพูดแล้วก็ไม่กล้าห้ามเพราะก็รู้ว่ากลัวแบบจะเสียกำลังใจอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าเราอยู่ในมือคุณหมอที่แม่มั่นใจคุณหมอที่เรามั่นใจก็อันนั้นแม่ลุยก็ไปดูตั้งแต่ส่งเข้าห้องจนรับออกมาอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวไว้จะลงรูป before after ให้ดูเพราะว่าถ่ายไว้แล้วก็ยังแบบอู้แม่คือแล้วทุกคนก็จะแบบทุกคนจะกลัวหมดทุกคนจะกลัวหมดคนในครอบครัวจะกลัวหมดพ่อก็จะกลัวหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเวลาเปลี่ยนพอเริ่มเข้าที่พอทุกอย่างเริ่มลงตัวโอเคทุกคนก็จะเห็นว่าโอเคอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันไม่ได้เจ็บที่คาดคิดไว้มันมีการต่อนู่นนะว่าจะเพิ่มเติมตรงไหนอาจารย์ต่อนะตอนนี้คิดว่าแฮปปี้นะคะแฮปปี้ในสิ่งที่ทำนะตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะคิดว่าโอเคที่เหลือคงเป็นแบบการดูแลการบำรุงอะไรอื่นๆมากกว่าแล้วตอนแม่ก็ต้องมีเช็คอัพอะไรไหมครับไปเรื่อยๆนะคะแม่ก็มีไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างเขาก็จะดูแลหลักที่เราทำมาเพื่อเช็คว่ามันเข้าที่ไหมโอเคไหมมีอักเสบอะไรตรงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เข้าที่อย่างเร็วสำคัญก็คือก็ต้องทำตามคำแนะนำของคุณหมออะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอ๋อมันโปรเซสของมันเป็นแบบนี้นี่เองก็เลยจำแม่หน่อยไม่ได้เลยก็เลยอุ้ยแม่ดูแบบดูสาวขึ้นแม่อยู่แถวนี้เด้อดูแบบดูสาวขึ้นใช่พอแบบกระชับแล้วเขาเองเขาก็มั่นใจเวลาที่เขาแบบพบปะเขาถ่ายคลิปเขาทำอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาทักเขาก็รู้สึกมั่นใจคือเขาก็บอกว่าโอเคสวยตามวัยแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าดูแลกันตามวัยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอะไรนะคะที่นี่จะไหว้ที่ไหนไหมคะพาเลยนะคะตุ๊ดจีนที่นี่จะไหว้ที่ไหนไหมมีที่ไหนแนะนำไหมคะรอบนี้